สำคัญกว่านั้นคือชื่นมื่นชื่นใจเพราะว่าข่าวจะอ่านต่อไปนี้เราอ่านต่อเนื่องมา3วันแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยเราชื่นใจไปแล้วว่าณเดชน์เขามี Hashtag Love You ครับแต่วันนี้เราจะมาชื่นใจว่าของขวัญที่ให้วันคล้ายวันเกิดปีนี้เป็นอะไรคือไม่ได้เจอยาย่าในวันเกิดเราเห็นแต่คลิปที่เขาโพสต์กันใช่ล่าสุดเนี่ยเจอยาย่าเลยต้องถามสักหน่อยว่าโมเมนต์หวานหวานในคลิปเนี้ยในคลิปเนี้ยยาย่ารู้สึกยังไงและสำคัญคือพี่แบร์รี่เนี่ยให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดด้วยเนี่ยไปถามยาย่ากันยาย่าเล่าให้ฟังทีน่ารักจังเลยรู้สึกว่าเป็นวันที่แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติแต่ก็มีนัดทานข้าวกันใช่ค่ะก็อยากกินข้าวกับแม่ๆพี่ณเดชน์แบบเอาง่ายๆกินแบบว่าอาหารไทยอร่อยๆอะไรอันนี้คือล็อกคิวไว้ล่วงหน้าเลยมั้ยคะล่วงหน้าล่วงหน้าค่ะถือเค้กก็คือถือเค้กมาถือใช่ค่ะถือเค้กค่ะไปชิมใช่ใช่ช็อตเซอร์ไพรส์มั้ยคะไม่แล้วเขาบอกด้วยว่าเนี่ยซื้อเค้กจากร้านนี้มาให้นะมีของขวัญมีของขวัญใช่อันนี้เป็นอะไรเป็นเสื้อค่ะแต่ว่าเขาทำเองแฮนด์เมดน่ารักหนูชอบของแฮนด์เมดปกติเราทำให้เขาว่าปีนี้เราทำใช่เขาทำให้ก็น่ารักดีไม่ค่ะเป็นรูปหนูที่เขาเคยถ่ายแล้วเขาแบบทำลายปริ้นเองทำปริ้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเสื้อเองชื่นใจค่ะฮะจะมีโอกาสคิดไหมคะใช่ใช่ดีใจค่ะ26แล้วผ่าน25แล้วแอบเครียดกับเบนจะเพศมาไม่ได้เชื่อขนาดนั้นค่ะแค่รู้สึกว่ามันก็คือแบบร่างกายเราก็ถึงอายุหนึ่งที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นก็แค่รู้สึกดีค่ะที่มันผ่าน25ไปทุกอย่างดีหมดเลยมีสุขภาพเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะได้เสื้อแฮนด์เมดนะจากพี่ณเดชน์นะค่ะแฮนด์เมดคือณเดชน์ทำเองนะน้องแฮนด์เมดคือแฮนด์ของณเดชน์เมดด้วยแฮนด์ของแบร์รี่เมดโอ้โหแฮนด์ของแบร์รี่เมดที่ทำให้เลยนะยิ่งประทับใจปลื้มใจเข้าไปอีกอันนี้คนรับผู้รับย่อมดีใจแต่เราอยากฟังจากปากผู้ให้มีเสียงณเดชน์ด้วยเหรอคะใช่ณเดชน์ต้องมาบอกเองว่าตั้งใจแค่ไหนว่าตอนที่ให้ไปเนี่ยเหรอใช่ๆณเดชน์เล่าให้ฟังเลยค่ะมันมายังไงอะเสื้อตัวเนี้ยว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปเลี้ยงข้าวน้องเลี้ยงก็เหมือนกับกินข้าวปกติคือเขาแบบอยากแบบไปกินข้าวแบบอาหารไทยอร่อยๆอะไรเงี้ยวันจันทร์ร้านก็ปิดเยอะนะครับก็โชคดีก็ได้ไปที่ร้านตรงวังเขาบอกชื่นใจของขวัญที่เราให้ชื่นใจอ๋อครับผมก็ตั้งใจทำให้อะไรเงี้ยของหลายอย่างสวยๆงามๆก็เขาก็มีหรือว่าเขาก็หาเองได้นะเราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่แบบที่มีมูลค่ามากแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำให้อะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้จะให้อะไรดีก็เลยเอ้ยเราทำเสื้อดีกว่าแต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้แบบเสื้อคือเสื้อปกติทั่วไปก็ไปสั่งบล็อกมาเองสกรีนเองครับทำเองทุกอย่างเลยตัวเดียวในโลกครับอันนี้เป็นทำด้วยใจเลยครับก็ทำด้วยใจครับตั้งใจอยากให้น้องใส่ไหมคะอันนี้ก็เขาคงใส่ให้อยู่แล้วแหละครับผมฮะทำแบบอะไรที่มันแบบพิเศษในเนื่องในโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นแบบของซื้ออยู่ตลาดของอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ในโอกาสพิเศษมีความหมายที่ดีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าได้เหมือนกันเด็กๆสมัยนี้เหมือนกันอย่าไปแบบลงทุนซื้ออะไรแบบเกินตัวเกินกำลังเกินรายได้เกินกำลังทรัพย์ที่เรามีเอาง่ายๆดีกว่าอะไรเงี้ยสบายกว่าโอ้โหความรักแบบพี่น้องเนี่ยนะค่ะไม่รู้อะพูดไปก่อน แล้วก็เขายังบอกเป็นพี่น้องอยู่ก็ชื่นมื่นชื่นใจแล้วก็ทั้งนี้นั้นคือก็แรงสนับสนุนจากแฟนคลับอีกเยอะมากเลยนะน้องนะรวมถึงเราสองคนด้วยนะนั่นเลดนั่นเดชยาย่าแต่นิดนึงนะไปเลี้ยงวันเกิดน้องแล้วประโยชน์ที่บอกน้องเลี้ยงคืออะไรก็ถูกต้องแล้วนะคะเจ้าภาพต้องเลี้ยงนะเอาไปให้หยกไปวันเกิดพี่ก็เลี้ยงหยกแต่ถ้าพี่ไปวันเกิดหยกต้องเลี้ยงพี่โอเคได้ค่ะเลี้ยงมือไปอย่างนี้นะไม่เราก็เข้าใจว่าพาน้องไปเลี้ยงวันเกิดพาน้องไปเลี้ยงวันเกิดแต่ว่าน้องเลี้ยงโอเคค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าได้เค้กกับได้เสื้อมาใช่ค่ะ